ก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยใช่ไหมอาจารย์ตองค่ะครับคืออย่างนี้ฮะเพลงถัดไปเนี่ยตามรายการที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะครับก็คือเพลงบางใบซึ่งเพลงบางใบเนี่ยเราจะฟังเสียงแน่นอนว่าอาจารย์กวิทย์จะสีสอด้วงด้วยนะครับเนี่ยเรามาเตรียมไว้แล้วเราจะกลับมาสู่บรรยากาศไทยๆเลยทีนี้ไทยจริงๆไม่ประยุกต์นะโดยการเป็นแบบคอนเทนต์อย่างเมื่อกี้ละแล้วก็จะมีเสียงขลุ่ยไทยนะครับเราคงนึกออกนะฮะไทยเป็นเจ้าแห่งขลุ่ยของประเทศนี้นะครับจริงท่านเป็นรุ่นพี่ผมที่ประสานวิทย์ไปสั่งไปนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ลื้อฟื้นความหลังกันเล็กน้อยอยู่ข้างหลังเวทีนะครับศิลปินแห่งชาติท่านนี้อยู่วงดนตรีคาราบาวเนี่ยมาก่อนทำให้ขลุ่ยไทยเป็นที่รู้จักของนานาชาติเลยนะแล้วจากก็ผลิตประดิษฐ์ขลุ่ยเองนะทำให้มันเป็นโครแมติกเล่นแบบเพลงสากลได้ครบทุกเพลงเลยนะครับอาจารย์อะไรเนี่ยพูดถึงขนาดนี้แล้วพูดถึงขนาดนี้แล้วอาจารย์อะไรครับถ้าบอกชื่อไม่ถูกถ้าบอกชื่อผิดอาจารย์ก็จะไม่ออกมานะนอนกลับบ้านเลยนะท่านอาจารย์ธนิศรีกิณอาจารย์อะไรครับขอเสียงดังๆทีฮะอาจารย์ธนิศรีกิณครับตัวจริงฮะอาจารย์เล็กระวังสายไมค์ระวังสายไมค์ค่ะท่านอาจารย์ต่อครับเมื่อสักครู่นะท่านอาจารย์รักเศษทั้งหลังบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์เอาโน้ตไว้ที่ไหนครับจะถือโน้ตไหมอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ได้ไม่ต้องใช้โน้ตอยู่ในหัวอาจารย์ธนิศอยู่แล้ววันนี้ท่านไม่ต้องใช้โน้ตท่านบอกไม่ต้องใช้โน้ตแต่วันนี้ท่านใช้ขลุ่ยใช้ขลุ่ยฮะเมื่อกี้พยายามให้น้องๆเจ้าหน้าที่ไปถามอาจารย์ธนิศที่ผมจะได้ประกาศถูกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติปีอะไรนะอาจารย์ธนิศบอกว่าวันนี้ไม่เป็นวันนี้หยุดนะครับหยุดเป็นศิลปินแห่งชาติวันนี้มีหยุดได้ด้วยนะคุณทราบนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องรู้ปีก็ไม่เป็นไรนะครับค่ะแล้ววันนี้ท่านอาจารย์จะมาในเพลงบางใบนะคะซึ่งเพลงบางใบนะคะเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นนะคะทำนองเก่าสมัยอยุธยานะคะประกอบจะใช้หน้าทับสองไม้นะคะแต่วันนี้เราไม่ต้องใช้หน้าทับนะคะเรามาในแนวของสตริงควอเตตกันนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะทุกท่านอารมณ์เปลี่ยนไปแล้วค่ะเรามาช่วยกันฟังนะคะแล้วก็สร้างอารมณ์ไปกับเพลงนี้ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ที่โศกเศร้านิดนึงแต่เชื่อว่าทุกท่านจะต้องโศกเศร้าแบบได้อรรถรสของกินอายที่เป็นวงสตริงควอเตตที่เป็นไทยและสากลผสมร่วมกันค่ะเราจะฟังสอด้วงและขลุ่ยแบบแบทเทิลกันเลยนะฮะหรือจะสลับไหมฮะอาจารย์ชนิดสีซออาจารย์กวิทย์เป่าขลุ่ยไม่ค่อยดีนะท่านอาจารย์ต่อนะคะของสีซอต้องมีหรือเปล่าจากนั้นนี้บอกว่าถ้าจากชนิดสีซอเนี่ยต้องมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนนะครับมาฟังนะโอเคไม่เป็นไรอยากขอเชิญรับฟังค่ะขอเชิญรับฟังขอเสียงตบมือดังๆฮะจากชนิดสีดีครับ